สวัสดีค่ะพี่จูเนียร์ค่ะพี่แพลวค่ะกับนูเกิลอะไรเราใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยแล้วก็สโลแกนของพวกเราเนาะพี่จูสาวๆนูเกิลนะคะจะต้องไม่ได้สวยแค่หน้าตาแต่มีทั้งความทานและสาระเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เรามั่นใจมากว่าน้องๆอยากรู้เป็นเรื่องที่น้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันมานะขอให้ทำค่ะขอให้ทำนั่นก็คือรวมลิปที่จังกุกใช้ค่ะเป็นอะไรตกใจมากเป็นอะไรอ๋อนั่งหน้าเขินอ๋อเขินเขินเขินมากเลยอ่ะถ้าอยากแบบริมฝีปากหน้าจุ๊บแบบจังกุกเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าเขาใช้อะไรกันบ้างเข้าช่วงเลยค่ะเขินไปดูกันเลยค่ะ1 นะคะ Nivea Lip Balm Fruity Shine สำเนียงเนี้ยต้องลูกค้าต้องเข้าวะแหละกราบ ชอบจังหวะ ของถูกและดีนะคะที่พี่กุกใช้ราคา89บาทแบบที่จองกุกใช้นะคะก็เราก็เห็นกันว่าเป็นกลิ่นพีชเนาะลิปตัวนี้นะคะมันดียังไงก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สีอ่อนเนาะแล้วก็ถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะ2นะคะวัคซีนลิปเทอราพีโรซี่ลิปราคา159บาทคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริง อันนี้พี่แพลใช้อยู่แบบที่เป็นกระปุกเล็กๆใช่ไหมใช่ใครปากแห้งมากๆเนี่ยต้องเลยเนาะอันนี้พี่แพลใช้คือโบกกลางคืนก็คืออยู่เลยแต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าจองกุกไม่ได้ใช้เองนะพี่จูจะเห็นว่าเป็นพี่ช่างแต่งหน้าใช้ให้นะคะไหนใครปากแห้งบ้างคะกด1เลยค่ะเนี่ยพี่จูเนี่ยปากแห้งมากตอนนี้อยากพี่จูกด1ตอนนี้เลยกด1ตอนนี้พี่จูอยากทาลิปมันมากเนี่ยก็ลิปตัวนี้นะคะนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็คือจะมีสีนิดนึงนิดดีนะดีนะนิดเดียวเลยนะพี่จูเนี่ยก็พอจะละเลือดละเลือดได้บ้างหาซื้อได้ง่ายนะคะก็ตามได้ตามร้านค้าทั่วไป3นะคะ Black Monster Black Balm ลิปนี้เป็นแบบแมนๆคุยกันนะฮะเพราะว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางของผู้ชายแต่ว่าเราก็ใช้ได้นะคะบอกก่อนเลยว่าไม่มีขายในไทยนะคะต้องฝากหิ้วเอานะจ๊ะราคาก็สูงขึ้นมานิดนึงเนาะพี่จูก็อยู่ช่วงประมาณ400ถึง500บาทแล้วแต่ร้านความพิเศษของมันนะคะก็คือมี2ด้านด้านนึงเป็นลิปบาล์มปกติส่วนอีกด้านนึงเป็นลิปบาล์มมีสีนะคะดูจากสีลิปบาล์มเนี่ยมันเหมือนจะสีสดนะใช่แต่ว่าทาจริงๆแล้วก็ไม่นะคะก็อ่อนๆลงมานิดนึงก็ระเรื่อเนาะแบบว่าธรรมชาติใช่สุขภาพดีอ่ะแล้วก็จะเห็นจองกุกใช้ในบงเวียจิตึงตึงบงเวียจิตึงตึงตอนเป็นน้องมอมแมมอ๋อใช่สีลิปเนี่ยก็ไม่ได้ติดทนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยต้องยกให้เขาเลยใครปากแห้งมากๆนะคะกด1มาค่ะกด1ค่ะกด1เลยค่ะก็ลองไปซื้อตามกันดูเนาะก่อนจะไปข้อต่อไปนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกันด้วยกดเลยกดเลยกดเป็นกำลังใจให้เขาด้วยเนาะกดด้วยนะคะกดด้วยนะคะ4นะคะ Burst Bees Tint Lip Balm ก็จะเห็นจองกุกหยิบขึ้นมาใช้ในคอนเสิร์ตเนาะก็คือเล่นๆอยู่ก็หยิบขึ้นมาทาเลยอ่ะเก้าใจจริงอย่างหล่อบอกเลยจริงเราไปเข้าเรื่องค่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเสียอาการก็ลิปตัวนี้นะคะจะเห็นว่าจากตัวแท่งเนี่ยเหมือนว่าจะสีสดแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีให้เลือกหลายเฉดสีอย่างที่จองกุกใช้นะคะมีอามิตาดีไปแกะมาว่าอาจจะเป็นสีโรสก็ลองตามดูได้นะคะราคาจะอยู่ที่590บาทก็ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของเขาเลยเนาะ5นะคะ Fresh Sugar Lip Treatment แบบมีกันแดด SPF 15แต่ราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเนาะไม่นิดเท่าไหร่นะพี่จูอันนี้ก็ราคาแรงอยู่เหมือนกันนะคะก็ราคาอยู่ที่980บาทเราจะเห็นว่าพี่จินก็ใช้แบรนด์นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกรุ่นนึงอีกแบบรุ่นพี่จินแพงมากเลยแพงกว่านี้ได้อีกอ๋อใช่แต่มันก็ดีแหละโอเคกลับมาที่จองกุกแบรนด์นี้นะคะเขาดังในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะและมีส่วนผสมของสารกันแดดเนาะก็จะช่วยไม่ให้ริมฝีปากของเราเนี่ยคล้ำแต่อันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแพ้สารกันแดดได้ก็ต้องลองดูดีๆนะคะก็อย่างลิปตัวนี้พี่จูพี่แพลวก็เคยใช้มันดีมากเลยนะเพราะว่าเขาว่ามีสีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าเป็นบาล์มแล้วก็มีสีด้วยจะมีตั้งแต่สีเข้มไปจนถึงสีอ่อนเลยก็เลือกใช้กันได้ตามสบายเลยค่ะว่าอยากได้สีสดหรืออยากได้สีอ่อน6นะคะ Body Brow Extra Lip Tint อันนี้คือเราขึ้นมาสู่ยอดพีระมิดของลิปบาล์มจองกุกแล้วพี่ดูต้องพูดตรงๆเลยว่าราคาสูงมากเท่าไหร่ 1,400
50บาทเท่านั้นค่ะพี่จูโอ้โหราคาที่สูงขึ้นนะคะก็คือคุณภาพอะก็สูงขึ้นตามด้วยพี่จูเพราะว่าเขาเคลมว่าลิปตัวนี้คือใครปากแห้งกรังอะไรขนาดไหนก็คือเอาอยู่หมดเลยอย่างตัวนี้จังกุกก็คือเหมือนหยิบมาใช้บ่อยเหมือนกันนะพี่จูคือแม้ว่าจะใช้แบบเนี่ยอย่างนี้แล้วอะแต่คืออาร์มี่รู้ไหมรู้คืออาร์มี่เนี่ยเนาะพี่จูคือไม่รู้แค่ยี่ห้อนะคือรู้ไปแม้กระทั่งว่าจังกุกใช้สีอะไรนะสีอะไรคะบอกเลยค่ะสีแบร์พิงค์นะคะก็คือเป็นสีที่ชมพูระเรื่อระเรื่อทาเหมือนไม่ได้ทาแต่ว่าปากมีสีชมพูระเรื่อนะจ๊ะก็ถ้าใครอยากซื้อตามนะคะก็ไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บราวน์เลยหรือลองเช็คดูที่ If and Boy ก็ได้จุดนี้ If and Boy นะคะอยากซื้อแอดก็ซื้อได้นะคะก่อนจากกันนะคะวันนี้เรามี2เคล็ดลับถ้าใครอยากปากดูสุขภาพดีแบบจองกุกนะคะอย่างแรกเลยก็คือทาลิปบาล์มบ่อยๆก็จะเห็นได้ว่าทั้งจองกุกแล้วก็เมมเบอร์ BTS เนี่ยทาลิปบาล์มบ่อยมากจริงทั้งหน้ากล้องหลังกล้องกล้องเบื้องหลังโอ้โหอยู่บนคอนเสิร์ตเนี่ยแสดงอยู่ยังหยิบลิปขึ้นมาทาเลยนะจ๊ะเพราะว่าการที่เราบำรุงริมฝีปากของเราเรื่อยๆเนาะพี่จูมันก็ง่ายกว่าการที่เราจะไปแก้ตอนที่เราปากแตกหรือปากแห้งแล้วไงเคล็ดลับที่2นะคะคือเลือกใช้ลิปบาล์มแบบมีสีอย่างบางคนพี่แพลวเนี่ยพี่จูคือพื้นเพเป็นคนปากสีซีดมากดังนั้นแม้ว่าเราจะแบบบำรุงลิปบาล์มหนักแค่ไหนคือเราก็จะปากซีดอยู่ดีดังนั้นการที่ใช้ลิปบาล์มแบบมีสีนะคะมันก็จะช่วยให้เราแบบสุขภาพดีดูมีชีวิตชีวาใช่ดูมาละวันนี้พี่แพลวมาละวันไหนไม่ได้ทาลิปก็คือตัวซีดมากดูแบบพี่จูเออใช่พอทาลิปปุ๊บพี่จูสวัสดีเออมาละเขามาละถ้าใครอยากรู้นะคะว่าลิปบาล์มหรือลิปมันเนี่ยเราต้องซื้อแบรนด์ดังไหมต้องซื้อแพงไหมทำไมเราถึงปากแห้งเออนั่นจริงเออแล้วเราจะแบบทำไงให้ปากไม่แห้งอะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้นะคะก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์บทความด้านล่างนะคะไปอ่านกันได้เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเหมือนเดิมเลยคือเราก็อยากฟังเรื่องของน้องๆบ้างแล้วแหละเราก็อยากให้น้องๆคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่ารอบหน้าเนี่ยน้องๆอยากดูไอเทมชิ้นไหนของไอดอลแดนดิก้ากับพี่โฮมมาร์กหน้าไลฟ์หรอคะในไลฟ์อะไรเงี้ยออกอาการอะไรปกติดีก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนนะคะมียอดไลค์เยอะหรือว่ามีใครรีเควสเรื่องซ้ำๆมาเยอะๆเราก็จะเลือกไปทำนะคะก็รอติดตามกันนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปแบบนี้อีกเนาะขอร้อง please แล้วก็สโลแกนของเรานะคะก็คือสาวๆนูเกิลนะคะจะต้องไม่ได้สวยแค่หน้าตาแต่มีทั้งความหาและสาระวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ